ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่ม2มาถึงตอนที่18แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระพุทธเจ้าและพระสาวกซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 1,250 รูปไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะคะคือไปฉันภัตตาหารในกรุงราชคฤห์ซึ่งก็จัดอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พระองค์ก็เทศนะคะศีล5โปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเล่านิทานให้เจ้าชายอาชาศัตรูได้ฟังที่สำคัญค่ะในงานนี้พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวลุวนารามนะคะสวนไผ่ให้เป็นพระอารามที่พักของพระองค์และคณะสงฆ์ซึ่งในเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าพรรษาพอดีกำลังจะเข้าฤดูฝนพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนนะคะในการที่ให้พระสงฆ์เนี่ยพักแรมอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดหน้าฝนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เหยียบย่ำอันจะเป็นการเป็นอันตรายนะคะสำหรับบรรดาสิ่งมีชีวิตเล็กๆในช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ต่างๆก็มีเวลาในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ในเวลุวนารามมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เต็มไปด้วยป่าไผ่นะคะคือมีต้นไผ่เยอะแยะมากมายดังนั้นกุฏิของพระพุทธองค์รวมไปถึงของพระมหาเถระท่านอื่นๆก็สร้างจากต้นไผ่แล้วก็มีการแบ่งหน้าที่จัดการองค์กรนะคะโดยให้พระมหาเถระ องค์ที่มีความลึกซึ้งในการปฏิบัติเนี่ยดูแลพระนวกะหรือว่าพระบวชใหม่แล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนการปฏิบัติธรรมให้กับบรรดาพระต่างๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นพูดง่ายๆว่าเหมือนกับการจัดการองค์กรนะคะซึ่งผู้คน 1,250 เนี่ยถือว่ามากนะแล้วก็ในสมัยนั้นด้วยไมโครโฟนก็ไม่มีนะคะอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยเข้าใจว่าต้องมีประสิทธิภาพมากทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็พระกัสสปะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพราะว่าท่านเคยเป็นเจ้าสำนักที่ดูแลบริหารจัดการลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะเพราะฉะนั้นพอมาบวชเนี่ยท่านก็มีทักษะเรื่องนี้ติดเอามาแล้วก็สามารถที่จะช่วยพระพุทธเจ้าได้ด้วยเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่18ค่ะเชิญฟังได้เลยค่ะพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเยือนเวรุวนารามเป็นประจำแล้วก็ไม่ค่อยมีข้าราชบริพารจำนวนมากโดยเสด็จมาด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเสด็จไปที่สวนตาลบางครั้งพระองค์เสด็จมาพร้อมกับพระมเหสีและเจ้าชายอาชาศัตรูบ่อยครั้งก็เสด็จมาโดยลำพังเพียงพระองค์เดียวนะคะพระองค์มักจะทิ้งราชรถเอาไว้ที่ชายป่าและก็ทรงพระดำเนินโดยพระบาทมายังพระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าพระภิกษุสาวกนั่งสดับพระธรรมเทศนาท่ามกลางสายฝนพระองค์ก็เลยทูลขอพระพุทธานุญาตค่ะสร้างธรรมศาลาขนาดใหญ่สำหรับใช้เป็นโรงฉันท์และสถานที่ฟังธรรมพระสงฆ์จะได้ไม่ต้องเปียกปอนอีกต่อไปนะคะและเมื่อได้รับพระพุทธานุญาตการสร้างธรรมศาลาก็เริ่มขึ้นโรงธรรมนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุพระภิกษุ 1,000 รูปและอุบาสกอุบาสิกาบริษัทอีก 1,000 คนเลยทีเดียวนะคะถือเป็นอาคารที่ใหญ่โตแล้วก็อำนวยประโยชน์มากในเวรุวนารามแห่งนี้พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารมักประทับสนทนาอยู่ด้วยกันบนแคร่ไม้ไผ่จนเมื่อพระนาคสามนได้สร้างเก้าอี้ไม้ไผ่ขึ้นจำนวนหนึ่งพระพุทธองค์จึงส่งต้อนรับบรรดาอาคันตุกะได้สะดวกยิ่งขึ้น
วันหนึ่งในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารประทับบนเก้าอี้ไม้ไผ่พระราชาก็ทรงเปิดเผยความลับส่วนพระองค์บอกว่าหม่อมฉันมีลูกอีกคนหนึ่งซึ่งพระองค์ยังไม่เคยพบหม่อมฉันมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้พระองค์ได้พบกับกุมารนี้และมารดาของเขากุมารนี้มิใช่โอรสของพระนางวิเทหิแต่เป็นนางอัมพปาลีส่วนตัวเขามีนามว่าชีวกะจะมีอายุ16ปีในไม่ช้านี้นางอัมพปาลีพำนักอยู่ในเมืองเวสาลีตอนเหนือของกรุงปาตลีบุตรนางไม่ชอบชีวิตในวังอันจำกัดคับแคบอีกทั้งไม่สนใจในยศถาบรรดาศักดิ์หรือเกียรติใดๆสิ่งเดียวที่นางให้ค่าอย่างสูงส่งก็คือเสรีภาพหม่อมฉันได้จัดสรรเครื่องประทังชีพแก่มารดาและบุตรคู่นี้ตามสมควรรวมทั้งสวนมะม่วงอันอุดมขนาดหนึ่งชีวกะเป็นกุมารที่เฉลียวฉลาดและมีความเพียรเขาไม่สนใจในเรื่องการทหารและการเมืองแต่เขาสนใจศึกษาด้านเวชกรรมหม่อมฉันรักมารดาและบุตรคู่นี้มากและหวังว่าพระองค์จะทรงพระเมตตาพวกเขาด้วยข้าแต่พระผู้ทรงมหากรุณาธิคุณหากพระองค์มีพระพุทธประสงค์จะพบกับชีวกะและมารดาของเขาหม่อมฉันจะพาพวกเขามาเข้าเฝ้าณเวลุวันในไม่ช้านี้พระบรมศาสดาทรงแย้มพระสวนโดยดุษณีภาพเป็นการตอบรับนะคะพระเจ้าพิมพิสารก็พนมพระหัตถ์อภิวาทแล้วเสด็จจากไปด้วยพระทัยที่ปิติสุขนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองค่ะเวลุวนารามก็ได้ต้อนรับอาคันตุกะพิเศษสองท่านจากกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นบ้านเกิดคือเป็นมาตุภูมินะคะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาคันตุกะทั้งสองท่านนี้ยังเป็นพระสหายเก่าแก่ของพระองค์อีกด้วยนั่นก็คือกาลุทายีแล้วก็ฉันนะอดีตสารถีประจำพระองค์นั่นเองการปรากฏกายของอาคันตุกะทั้งสองช่วยสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นพิเศษแก่พระอารามแห่งนี้พระพุทธองค์ทรงจากกรุงกบิลพัทมากว่า 7,000 ปีแล้วนะคะกว่า 7 ปีทรงมีพระประสงค์ที่จะทราบข่าวคราวเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์พระองค์มีรับสั่งถามกาลุทายีถึงพระบิดาพระน้านางพระนางยโสธราเจ้าชายนันทะเจ้าหญิงสุนทรีนันทาบรรดาพระสหายนะคะแล้วก็ตรัสถามถึงพระโอรสราหุลด้วยแน่นอนที่สุดแม้ว่ากาลุทายียังคงแข็งแรงสุขภาพดีแต่ก็แก่ชราลงตามวันเวลาแล้วค่ะพระพุทธองค์ทรงสนทนากับพระสหายเป็นเวลานานก็ทรงทราบว่าบัดนี้กาลุทายีมีตำแหน่งสูงในราชสำนักเป็นอมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงไว้วางพระทัยข่าวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็การเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ในแคว้นมคธก็ได้แพร่ไปถึงกรุงกบิลพัทเมื่อ2เดือนก่อนคือทุกคนทราบข่าวนี้แล้วก็ยินดีมากโดยเฉพาะพระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหาประชาบดีรวมทั้งเจ้าหญิงยโสธราพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยมีพระบัญชาให้กาลุทายีทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเสด็จกลับเมืองกาลุทายีปราบรื้มยินดีในภารกิจนี้เป็นอย่างยิ่งท่านอมาตย์ใช้เวลา3วันเตรียมการเดินทางตื่นเต้นถึงกับนอนไม่หลับเจ้าหญิงยโสธราเสนอให้กาลุทายีพานายชันนะไปด้วยนายชันนะก็ดีใจมากถึงกับร้องไห้นะคะเมื่อกาลุทายีตกลงให้เขาไปด้วยบุรุษทั้งสองใช้เวลารอนแรมเกือบ1เดือนจึงลุถึงเวรุวนารามกาลุทายีเล่าว่าในช่วงปีหลังๆมานี้พระเจ้าสุทโธทนะมีพระสุขภาพที่ถดถอยลงแต่ยังทรงมีพระหฤทัยที่เข้มแข็ง
มีอมาตย์ปุโรหิตที่มีความสามารถหลายคนคอยช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ยังมีพระอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนเจ้าชายนันทะบัดนี้ก็ทรงเจริญวัยเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ทรงมั่นหมายกับเดรุณีในขติยตระกูลนามว่ากัลยาณีเจ้าชายนันทะทรงมีรูปงามโปรดการแต่งพระองค์ด้วยอาภรณ์อันวิจิตรเจ้าชายนันทะก็เป็นพระโอรสนะคะของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นน้องพ่อเดียวกันแต่ว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นว่าเจ้าชายนันทะยังขาดความเป็นผู้ใหญ่ขาดความมั่นพระทัยในตัวเองแล้วก็สำหรับสุนทรีนันทาพระคณิษฐานั้นบัดนี้เจริญวัยเป็นดรุณีที่มีพระสิริโฉมงามสง่าส่วนเจ้าหญิงยโสธราพระนางได้เลิกฉลองพระองค์ด้วยเครื่องประดับเพชรนิลจินดานับแต่วันที่พระสวามีเสด็จจากไปทรงฉลองพระองค์ในชุดเรียบและทรงจำหน่ายทรัพย์สมบัติอันมีค่าทั้งปวงเพื่อนำไปเป็นทานแก่คนยากคนจนและเมื่อพระนางทรงได้ยินมาว่าพระพุทธองค์ทรงเสวยเพียงวันละมื้อเดียวก็ทรงเริ่มปฏิบัติเช่นนั้นบ้างและยังทรงพระดำเนินงานบรรเทาทุกข์คนยากคนจนต่อมาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีส่วนพระราหุลพระโอรสก็ทรงเติบโตเป็นพระกุมารรูปงามแข็งแรงมีพระชนสาได้7ปีพระราหุลก็ได้รับการทนุถนอมเลี้ยงดูจากพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีเสด็จปู่และเสด็จย่าด้วยความรักใคร่ดุจเดียวกับที่ทรงเคยเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์หลังจากที่บอกเล่าเรื่องราวทางกรุงกบิลพัทของแต่ละพระองค์ให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบแล้วนะคะในที่สุดกาลุทายีก็ได้กราบทูลถามว่าแล้วเมื่อใดเล่าพระองค์จะเสด็จนิวัตหรือว่าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงมีพระพุทธดำรัสว่าตถาคตจะกลับกรุงกบิลพัทหลังจากสิ้นฤดูฝนนี้แล้วตถาคตไม่ต้องการทอดทิ้งเหล่าภิกษุใหม่ไว้ที่นี่จนกว่าท่านเหล่านั้นจะมีความมั่นคงในการปฏิบัติมากกว่านี้หลังจากช่วงพรรษานี้ไปแล้วตถาคตจะรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นที่จะละจากภิกษุเหล่านี้ไปนี่แน่กาลุทายีนายชนะทำไมพวกท่านจึงไม่พำนักอยู่ที่นี่สักหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อลิ้มรสชีวิตแบบนี้ด้วยตัวของท่านเองท่านคงมีเวลาเหลือพอที่จะเดินทางกลับกรุงกบิลพัทเพื่อกราบทูลพระราชาว่าตถาคตจะกลับไปหลังฤดูมรสุมแล้วปรากฏว่าทั้งกาลุทายีแล้วก็นายชนะก็ดีใจที่จะได้พำนักอยู่ที่นี่ต่อไปในฐานะอาคันตุกะของเวลุวนารามทั้งสองผูกมิตรกับพระภิกษุหลายรูปแล้วก็ได้ลิ้มรสอันสงบเบิกบานแห่งชีวิตของสมณะทั้งสองได้เรียนรู้การฝึกสติในชีวิตประจำวันสามารถบำรุงเลี้ยงความคิดและหัวใจได้กาลุทายีนั้นมักจะใช้เวลาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านานๆและเฝ้าสังเกตพระองค์อย่างถี่ถ้วนเขารู้สึกประทับใจอย่างล้ำลึกในความเรียบง่ายโปร่งเบาอันมหัศจรรย์ของพระบรมศาสดาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุสภาวะซึ่งไม่ต้องแสวงหาตามความอยากอีกต่อไปพระองค์ทรงเหมือนมัจฉาที่แหวกว่ายอย่างเสรีหรือเป็นดั่งเมฆที่ล่องลอยอย่างสงบในท้องฟ้าทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์บัดนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะสามารถพันธนาการพระองค์ไว้ได้ไม่มีผู้ใดที่เปี่ยมด้วยปัญญาและกรุณาได้เสมอเหมือนกับพระองค์กาลุทายีเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ที่เคยเป็นสหายเก่าได้ละทิ้งท่านไปไกลในวิถีแห่งจิตวิญญาณท่านใดนั้นเองกาลุทายีที่เพ่งมองพระพุทธเจ้า
ก็ได้พบว่าตัวท่านเองก็ปรารถนาความวิเวกและชีวิตของภิกษุผู้ปราศจากบ่วงรัดรึงท่านรู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะสลัดทิ้งบรรดาศักดิ์ทรัพย์สริงคารเกียรติยศและความวิตกกังวลทั้งปวงในชีวิตของข้าราชการชั้นสูงหลังจากที่พำนักอยู่ในเวรุวนารามเพียงแค่7วันคืออยู่ที่นี่เพียงแค่7วันก็ตกลงปรงใจนะคะชัดเจนค่ะว่าอยากจะมีชีวิตแบบนี้อมาตย์กาลุทายีจึงได้กราบทูลความประสงค์ที่จะออกบวชต่อพระบรมศาสดาซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแปลกพระทัยเล็กน้อยแต่แล้วก็ทรงแย้มพระสวนพยักพระพักตอบรับส่วนนายชนะค่ะก็มีความรู้สึกที่จะเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกันแต่ด้วยสำนึกในภารกิจที่มีต่อราชตระกูลนายชนะเห็นว่ายังไม่สมควรอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยไม่ทูลขอพระอนุญาตจากพระนางยโสธราเสียก่อนเขาตกลงใจว่าเขาจะรอจนกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัสสู่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นล่ะเขาจึงจะกราบทูลขออุปสมบทนะคะโดยการทูลขออนุญาตจากพระนางยโสธราก่อนแล้วจึงได้กราบทูลขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้าบ่ายวันหนึ่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้พาสหายผู้หนึ่งที่มีนามว่าทีฆนขดาบสมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดาบสผู้นี้มีชื่อเสียงทัดเทียมกับอาจารย์สัญชัยและก็ยังมีศักดิ์เป็นลุงของพระสารีบุตรอีกด้วยเมื่อทีฆนขทราบว่าหลานชายมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์ท่านจึงต้องการที่จะเรียนรู้ถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเมื่อท่านขอให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะช่วยอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ให้ฟังพระอัครสาวกทั้งสองก็แนะนำให้ท่านเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาโดยตรงทีฆนขะกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญคำสอนของท่านเป็นเช่นไรลัทธิของท่านมีอะไรบ้างสำหรับแนวทางของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปฏิเสธลัทธิและทฤษฎีทั้งปวงข้าพเจ้าไม่สังกัดกับความเชื่อใดคำถามของทีฆนขะดูขึงขังเป็นตัวของตัวเองนะคะพระพุทธองค์จะทรงตอบว่าอย่างไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะในช่วงที่2ของตอนที่18คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังแล้วค่อยๆชอบแล้วก็ค่อยๆติดทีละน้อยนะคะเพราะว่าสารอาหารเพียบค่ะเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงบำรุงจิตใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเดินตามรอยของพระบรมศาสดาและทำให้เราได้เห็นพระองค์ท่านนะคะพระพุทธเจ้าของเราในมิติของความเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งก็ต้องมีการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตแล้วก็ในช่วงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ในช่วงที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วนะคะแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่พระองค์ค้นพบก็จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยพระองค์ก็เจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะจากผลประโยชน์แล้วก็จากอัตตาของผู้คนที่ได้มีโอกาสพบกับพระองค์เอาละค่ะจากคำถามของทีฆนขดาบสนะคะดาบสผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือในสมัยนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเซเลบคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ยังมีศักดิ์เป็นลุงของพระสารีบุตรด้วยทีฆนขดาบส
ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์นะคะถึงแนวทางการสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีแนวทางอย่างไรแต่ว่าสำหรับแนวทางของทีฆนคดาบสเนี่ยปฏิเสธลัทธิและทฤษฎีทั้งปวงไม่สังกัดกับความเชื่อใดๆเหมือนกับจะบอกว่าท่านเองเนี่ยไม่ยึดติดนะคะเป็นคนไม่ยึดติดแล้วก็เป็นอิสระน่าสนใจนะคะกับคำตอบของพระพุทธองค์ซึ่งมักจะมีคำตอบที่คมคายลึกซึ้งแล้วก็บางครั้งเนี่ยเล่นเอาเจ้าของคำถามนี่เงิบไปเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะศรัทธาในเวลาต่อมาไปฟังกันเลยค่ะกับคำตอบของพระมุวีพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะที่ตอบคำถามของทีฆนคดาบสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสวนก่อนที่จะตรัสว่าท่านสังกัดอยู่กับลัทธิซึ่งไม่เชื่อในลัทธิใดใช่หรือไม่ท่านเชื่อในอนิสรณวาทีอันเป็นลัทธิแห่งความไม่เชื่อใช่หรือไม่ทีฆนคถึงกับพังงะก่อนจะทูลตอบว่าพระสมณะโคดมสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นสำคัญพระสมณะโคดมมีพระตำรัสตอบอย่างอ่อนโยนว่าเมื่อบุคคลตกอยู่ในความเชื่อของลัทธิใดลัทธิหนึ่งเขาย่อมสูญเสียอิสรภาพทั้งหมดเมื่อบุคคลหลงงมงายในลัทธิเขามักเชื่อว่าลัทธิของเขาเป็นสัจจะเพียงหนึ่งเดียวและลัทธิอื่นเนี่ยเป็นของเลวไหลการทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งก็มักจะเกิดขึ้นจากทัศนะอันคับแคบเช่นนี้ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุดและบางครั้งถึงกับนำไปสู่สงครามการยึดติดในความคิดเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดที่ขัดขวางหนทางแห่งจิตวิญญาณการผูกพันธนาการอยู่กับความคิดอันคับแคบจะทำให้บุคคลถูกปิดกั้นไว้จนกระทั่งไม่ยอมให้ประตูแห่งสัจจะเปิดเข้ามาได้พระดำรัสนี้ของพระพุทธองค์อากาลิโกจริงๆนะคะยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งในปัจจุบันคนเราทะเลาะกันบางครั้งก็ไม่ได้ขัดผลประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าขัดในเรื่องของความคิดการยึดติดอยู่กับความคิดและความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนทำให้หลายคนถึงกับลงมือลงไม้นำไปสู่ความรุนแรงตบตีกันหรือถึงขั้นเป็นสงครามก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระองค์จะขอเล่าเรื่องของพ่อไม้หนุ่มผู้หนึ่งซึ่งอยู่กับลูกชายวัย5ขวบพ่อไม้คนนี้เลี้ยงดูลูกชายยิ่งกว่าชีวิตของเขาเองวันหนึ่งเขาออกไปทำธุระปล่อยลูกชายเอาไว้ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ไม่อยู่บ้านก็มีโจรเข้ามาปล้นแล้วก็เผาหมู่บ้านทั้งหมดที่ร้ายกว่านั้นโจรได้ลักพาลูกชายของเขาไปด้วยเมื่อพ่อไม้หนุ่มคนนี้กลับมาถึงบ้านก็ไปเจอซากดำเป็นตอตะโกของเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านของเขาที่ถูกไฟไหม้เขาก็เสียใจมากเข้าใจว่าร่างนี้เนี่ยเป็นลูกนะคะเข้าใจว่าลูกเนี่ยถูกไฟคลอกตายเขาก็เศร้าโศกเสียใจจัดการเผาซากศพนั้นนะคะแล้วก็เอาเท่ากระดูกเนี่ยบรรจุเอาไว้ในถุงเป็นถุงไถ่นะคะแบบโบราณเนี่ยแล้วก็พาติดตัวไปด้วยทุกคนทุกแห่งเพราะว่ารักลูกชายมากเหลือเกินจากนั้นอีกหลายเดือนต่อมาค่ะลูกชายของเขาได้เล็ดลอดหลบหนีโจรออกมาได้แล้วก็หาทางกลับมาบ้านได้สำเร็จเจ้าหนูมาถึงบ้านในยามเที่ยงคืนแล้วก็เคาะประตูเรียกในขณะนั้นค่ะผู้เป็นพ่อกำลังกอดถุงเท่ากระดูกร่ำไห้อาลัยอาวรณ์อยู่พอดีเขาไม่ยอมเปิดประตูแม้ว่าหนูน้อยเนี่ยจะพยายามตะโกนบอกว่าเป็นลูกชายของเขาคือลูกพยายามตะโกนบอกว่าลูกอยู่นี่แต่พ่อบอกว่าไม่ใช่ลูกของเขาตายไปแล้ว
คือมีความเชื่อแล้วก็ยึดติดกับความเชื่อนั้นว่าลูกตายไปแล้วก็เลยไม่เปิดใจในการที่จะรับว่าเอ๊ะตกลงเด็กคนนี้เป็นใครกันอาจจะเป็นลูกของเขาก็ได้หรือเปล่าถ้าไม่ยึดติดกับความเชื่อนั้นจนเกินไปเขาเชื่อว่าลูกชายของเขาตายแล้วแล้วก็เชื่อว่าเด็กที่มาเคาะประตูคงจะเป็นเด็กข้างบ้านที่มาล้อเล่นกับความทุกข์เศร้าของเขาเขาก็ไม่ยอมเปิดนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยลูกชายก็ไม่มีทางเลือกพ่อไม่ยอมเปิดประตูก็เลยต้องพเนจรจากไปด้วยเหตุนี้พ่อและลูกชายก็เลยจากกันไปชั่วนิรันดร์เห็นหรือไม่สหายหากเรายึดติดกับความเชื่อบางอย่างแล้วหลงคิดว่านั่นเป็นสัจจะที่สมบูรณ์สักวันหนึ่งเราก็จะพบว่าตนเองตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากพ่อไม้หนุ่มคนนี้เมื่อใดที่เราคิดว่าเราเข้าถึงสัจจะแล้วเมื่อนั้นเราจะไม่สามารถเปิดใจของเราต้อนรับสัจจะได้แม้ว่าสัจจะจะมาเคาะเรียกอยู่ที่ประตูก็ตามทีคณะขาก็ถามว่าแต่คำสอนของท่านเป็นอย่างไรเล่าหากใครบางคนดำเนินตามคำสอนของท่านแล้วเขาจะถูกจองจำอยู่ในทัศนะอันคับแคบหรือไม่ก็เป็นการสนทนากันในเชิงปรัชญานะคะทีคณะขาก็เป็นคนฉลาดนะคะก็ย้อนถามไปว่าเอ้าแล้วถ้าห้ามยึดติดแล้วคำสอนของท่านล่ะยึดติดได้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงตอบดังนี้ค่ะคำสอนของตถาคตมิใช่คัมภีร์หรือปรัชญามิใช่เป็นผลมาจากความคิดหรือการอนุมานเหมือนกับปรัชญาทั้งหลายซึ่งมักจะพอใจกับความคิดที่ว่าแก่นมูลฐานของจักรวาลคือไฟน้ำดินลมและวิญญาณหรือมิฉะนั้นก็ติดอยู่กับความคิดที่ว่าจักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีขอบเขตจำกัดจักรวาลเที่ยงหรือไม่เที่ยงการอนุมานและความคิดที่เกี่ยวกับความจริงก็เป็นเสมือนฝูงมดที่ไต่ไปรอบๆขอบชามพวกมันไม่ได้เดินไปถึงไหนเลยแต่คำสอนของตถาคตไม่ใช่ปรัชญาหากเป็นผลจากประสบการณ์ตรงสิ่งต่างๆที่ตถาคตพูดมาล้วนมาจากประสบการณ์ของตถาคตเองท่านสามารถประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ของท่านเองตถาคตสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนนี่เป็นสิ่งที่ตถาคตเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตถาคตเองซึ่งท่านก็สามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เช่นกันตถาคตสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นพัฒนาและดับไปก็เพราะอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นจากแหล่งกำเนิดเพียงหนึ่งเดียวตถาคตสัมผัสกับสัจจานี้ด้วยประสบการณ์โดยตรงเป้าหมายของเรามิใช่อยู่ที่การอธิบายจักรวาลแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้อื่นมีประสบการณ์โดยตรงกับความจริงถ้อยคำไม่สามารถอธิบายความจริงได้มีแต่ประสบการณ์โดยตรงเท่านั้นจึงจะสามารถช่วยให้เราเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของสัจจะหลังจากนั้นค่ะทีคณะขาก็อุทานขึ้นว่ามหัศจรรย์หนอมหัศจรรย์หนอพระสมณะโคดมแต่จะเกิดอะไรขึ้นเล่าหากบุคคลยังเข้าใจว่าคำสอนของท่านก็เป็นลัทธิอย่างหนึ่งเช่นกันพระพุทธองค์ทรงนิ่งไปชั่วขณะแล้วพยักพระพักก่อนอธิบายต่อว่าทีคณะขานั่นเป็นคำถามที่ดีมากคำสอนของตถาคตมิใช่ลัทธิหรือคัมภีร์อย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาจมีบางคนที่หลงเข้าใจผิดเช่นนั้นตถาคตต้องกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคำสอนของตถาคตเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความจริงแต่มิใช่เป็นตัวความจริงเองเช่นเดียวกับนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ย่อมมิใช่เป็นตัวดวงจันทร์เสียเองบุคคลผู้ฉลาดย่อมอาศัยนิ้วเป็นเครื่องชี้ให้มองเห็นดวงจันทร์บุคคลใดเพียงแต่เพ่งมองไปที่นิ้วและเข้าใจผิดว่านิ้วเป็นดวงจันทร์แล้วไซบุคคลนั้นจะไม่มีทางมองเห็นดวงจันทร์ที่แท้จริงได้เลยคำสอนของตถาคตเป็นมรรควิธีแห่งการปฏิบัติมิใช่เป็นอะไรที่มีไว้สำหรับยึดถือหรือบูชาคำสอนของตถาคตเป็นประดุจแพที่ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะแบกแพเดินเทิงๆไป
หลังจากที่ข้ามไปยังอีกฝั่งได้แล้วนั่นคือฝั่งแห่งวิมุตติฟังมาถึงตรงนี้นะคะทีฆนคะก็เริ่มสนใจร้องขอค่ะว่าได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะโปรดแสดงให้ข้าพเจ้ารู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากทุกขเวทนาด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงตรัสอธิบายว่าเวทนาคือความรู้สึกมีอยู่3ประการคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์และรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาทั้ง3ประการนี้ฝังแน่นอยู่ในสัญญาการรับรู้ของจิตและกายความรู้สึกอุบัติขึ้นและดับไปเหมือนกับปรากฏการณ์ทางจิตและทางวัตถุทั้งหลายตถาคตสอนวิธีการเพ่งดูอย่างลึกซึ้งเพื่อส่องให้เห็นธรรมชาติและมูลกำเนิดของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อท่านสามารถมองเห็นมูลกำเนิดหรือที่มาของความรู้สึกของท่านเองท่านก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันท่านจะเห็นว่าความรู้สึกเป็นสิ่งไม่เที่ยงและในไม่ช้าท่านก็จะไม่ถูกรบกวนจากสภาพการเกิดขึ้นและดับไปของความรู้สึกเหล่านั้นทุกขเวทนาเกือบทั้งสิ้นมาจากท่าทีอันไม่ถูกต้องในการมองดูความจริงเมื่อท่านถอนรากความเห็นที่ผิดความทุกข์ก็จะสูญสิ้นไปความเห็นที่ผิดเป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนเห็นความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเราปฏิบัติตามวิถีทางแห่งความรู้แจ้งเพื่อข้ามพ้นจากอวิชชาเราต้องพิจารณาดูสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันบุคคลไม่สามารถข้ามพ้นจากอวิชชาโดยการสวดอ้อนวอนและบูชายัญต้องบอกว่าตอนนี้นะคะในการสนทนาของพระองค์พระพุทธองค์กับทีฆนคะดาบสนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าทีฆนคะดาบสก็เป็นตัวแทนของนักปรัชญาของคนที่มีความรู้มากมีความฉลาดในเชิงตรรกะแต่พระพุทธองค์ทรงอยู่อีกระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เชิงเหตุและผลแต่เป็นความเป็นจริงความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็มาจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากการคิดเอาเองสรุปเอาเองพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระกาลุทายีและพระนาคสามนรวมไปถึงนายชนะที่นั่งฟังอยู่ด้วยคือตอนนั้นนอกเหนือจากทีฆนคะเนี่ยก็มีพระหลายรูปที่นั่งฟังอยู่ด้วยนะคะพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนเจ้าปัญญาท่านสามารถจับนัยยะสำคัญของพุทธพจน์ได้อย่างลึกซึ้งที่สุดท่านรู้สึกว่าดวงจิตของท่านนั้นสว่างไสวดุจแสงอาทิตย์ด้วยความปิติปราโมทย์นะคะท่านก็ประนมมือถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์พระโมคคัลลานะก็ถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์เช่นกันพระกาลุทายีและนายชนะก็รู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าท่านทั้งสองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสมาคมกับสำนักของพระพุทธองค์แล้วก็ทำให้ยิ่งมีความศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสต่อหนทางของพระพุทธองค์อย่างมั่นคงขึ้น2-3 วันหลังจากนั้นนะคะพระนางวิเทหิพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็เสด็จมาเยือนที่วัดเวลุวันเพื่อถวายพัตตาหารพระนางได้นำหน่อของต้นจำปามา1 ต้นแล้วก็ทรงปลูกลงใกล้พระวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงชาดกที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเล่าแก่พระราชกุมารที่สนามหญ้าในพระราชวังเพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะที่เล่าว่าพระองค์เกิดเป็นต้นจำปาแล้วก็ทรงรับรู้รับเห็นกับสิ่งที่นกกระสาใช่ไหมนกกระสาใจร้ายได้กระทำต่อบรรดากุ้งและก็ปลาพระองค์ก็เลยเอาต้นจำปาเนี่ยมาปลูกเป็นที่ระลึกนะคะตอนนี้ค่ะภายใต้การนำของพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์มีความก้าวหน้าไปไกลนะคะในหนทางแห่งพระอริยมรรค
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้นเป็นประดุจดังดวงดาวจรัสแสงเพราะว่าท่านทั้งสองมีปัญญาอันหลักแหลมมีวิริยะอุตสาหะแล้วก็มีความเป็นผู้นำก็เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพระโกนธัญญะและพระกัสสปะจัดการบริหารคณะสงฆ์แต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ากิตติศัพท์ของคณะสงฆ์จะขจรกระจายไปแต่ก็ยังมีบางคนเริ่มพูดจาว่าร้ายพระพุทธองค์และคณะสงฆ์คือยิ่งดังก็ยิ่งโดนละค่ะมีข่าวซุบซิบนินทาบางเรื่องนะคะที่แพร่ออกไปซึ่งก็ไม่ได้ไปจากที่ไหนละค่ะไปจากสำนักลัทธิต่างๆที่ริษยาเสียผลประโยชน์เสียเรตติ้งนั่นเองนะคะสำนักลัทธิต่างๆเหล่านี้เคยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านชาวช่องตลอดจนราชสำนักนะคะทีนี้พอมีบรรดาชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยปวารณาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเยี่ยมเยือนวัดเวลุวันเป็นประจำพระเจ้าพิมพิสารเองก็เป็นองค์อุปถัมภ์นะคะมาถวายภัตตาหารมาฟังธรรมบรรดาลัทธิต่างๆก็ไม่พอใจก็มีการนินทาว่าร้ายจนกระทั่งชาวกรุงราชคฤห์บางคนเนี่ยมีความวิตกว่าเดี๋ยวนี้มีกุลบุตรเป็นจำนวนมากจากตระกูลเศรษฐีแล้วก็ตระกูลผู้สูงศักดิ์มาบวชเป็นพระภิกษุคนเหล่านี้ก็กลัวนะคะว่าเอ๊ตายละไม่ช้าเนี่ยบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายจะพากันทิ้งเหย้าทิ้งเรือนจนไม่เหลือผู้ชายที่จะเป็นสามีที่เหมาะสมสำหรับเยาวสตรีผู้สูงศักดิ์ในกรุงราชคฤห์และถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้สายตระกูลทั้งหมดก็อาจจะขาดสะบั้นลงได้เพราะว่าไร้ผู้สืบต่อคือก็มีการลือแล้วก็มีการใส่ร้ายแล้วก็มีการปลุกปั่นให้ผู้คนเนี่ยต่อต้านพระพุทธองค์รวมไปถึงคณะสงฆ์นะคะประเด็นง่ายๆก็คือว่าตายละใครที่มาฟังพระพุทธองค์เนี่ยก็บวชกันทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเมืองจะเหลืออะไรก็จะเหลือแต่ผู้หญิงนะสิเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยออกบวชกันหมดพระภิกษุหลายองค์เมื่อได้ฟังข่าวลือเช่นนั้นก็ไม่พอใจเช่นกันแต่เมื่อความทราบถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงระงับความเดือดร้อนใจนะคะของบรรดาอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสงฆ์โดยการตรัสแต่เพียงว่าอย่าวิตกกังวลในสิ่งเหล่านี้เลยไม่ช้าก็เร็วคำพูดอันเหลวไหลทั้งปวงนี้จะปรัสนาการไปเองสั้นๆง่ายๆนะคะปรากฏว่าแล้วข่าวลือเหล่านั้นก็เงียบหายไปจริงๆเงียบหายไปภายในเวลาไม่ถึงเดือนและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องอันเหลวไหลเช่นนั้นอีกอย่าลืมติดตามฟังตอนหน้าตอนที่19ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องของสตรีนางหนึ่งนั่นก็คือนางอัมพปาลีเป็นสาวสวยผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวจะมีความสำคัญในแง่ไหนเรื่องราวของนางถึงได้ถูกจารึกเอาไว้ในพุทธประวัติด้วยติดตามได้ตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง